ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขร,รัฐธรรมนูญมาตรา93-98ว่าด้วยที่มาของสอสอและมาตรา190เกี่ยวกับสนที่สัญญาระหว่างประเทศเตรียมเสนอต่อรัฐสภาวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับขณะที่นายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตตัดสินใจถแถลงลากออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในช่วงสายของวันนี้ นายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าแจ้งเรื่องให้นายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีและผู้ใหญ่ทุกคนทราบแล้วและขอให้นายกรัฐมนตรีสบายใจถึงการตัดสินใจครั้งนี้โดยในวันที่17พฤศจิกายนนี้เวลา11นาฬิกาจะถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่พักชาติไทยพัฒนา ขณะที่นายบุญจงวงไตรรัตน์รัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยมีรายงานว่านายบุญจงยื่ยนใบาลากิจและลงพื้นที่โคราชพบปะชาวบ้านด้านนายปณิธานวัฒนายากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีแจ้งถึงบรรทัดฐานการทำงานกรณีลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอสอพร้อมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งในกรณีนี้นายเกื้อกูลแจ้งให้ทราบแล้ว นายบุญยอดสุขถิไทยสอส,อสอกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์มองว่าการที่นายกรัฐมนตรีปราลบเรื่องการยุบสภาในที่ประชุมพักประชาธิปัตย์เป็นเพียงการส่งสัญญาณไปยังพักร่วมรัฐบาลที่เกเลและพยายามตีรวนซึ่งหากไม่หยุดพฤติกรรมเช่นนี้นายกรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจที่มีประกาศยุบสภาทันที ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2550ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายสมบัติ ทำรงธัญวงเป็นประธานโดยเห็นชอบในสองประเด็นคือมาตรา190กรณีหนังสือหรือสนธิสัญญากรอบข้อตกลงระหว่างประเทศต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาและประเด็นที่2คือมาตรา93-98เกี่ยวกับที่มาของสอสอให้เป็นเขตเดียวเบอร์เดียว375คนและเป็นระบบบัญชีรายชื่อ125คนโดยให้นำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาวันที่23พฤศจิกายนนี้